การสร้างความรักหรือการรักษาความรักสิ่งไหนยากกว่าไปถามวัยรุ่นสุดฮิปที่ตลาดนัดมะลิเรียบด่วนเมืองทองกันดีกว่าครับสร้างความรักครับการรักษาความรักครับการรักษาความรักค่ะสิ่งยั่วยุมันเยอะค่ะเชื่อใจค่ะมีอะไรก็พูดกันตรงๆไม่โกหกมีเหตุผลค่ะการรักษาความรักอะค่ะมันคือการอยู่ด้วยกันการอยู่กับสังคมของอีกฝ่ายนึงด้วยมันไม่ใช่แค่คน2คนแล้วถ้ามีความรักดีๆก็ควรจะรักษามันให้ดีค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วค่ะการรักษาความรักครับการที่จะรักษาเขาไว้ให้นานๆมันยากกว่าการรักษาความรักค่ะใจกับใจค่ะต้องคอยรักษาน้ำใจการพูดไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจกันรักษาความรักนะคะใจเย็นค่ะอย่างแรกไม่พูดคำหยาบอย่าโกหกกันนะคะการรักษาความรักค่ะคน2คนนะคะอยู่ด้วยกันมันมีสิ่งที่ต่างกันมากมายเราจะทำให้เราเข้ากันได้ไงอะค่ะมันแบบยาก